สรุปยอดผู้สมัครไปทำงานเกาหลีมากถึง18,000กว่าคนมากกว่าโคต้าจัดส่งที่ได้รับจากเกาหลีถึง6เท่าวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่บางคนอาจจะจ่ายเงินไม่ทันแล้วจะโดนตัดสิทธิ์ทันทีไม่อยากโดนตัดสิทธิ์รับชมคลิปนี้ไปด้วยกันนะก่อนไปรับชมคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ แล้วตัวเลขหนึ่งมืนแปดพันกว่าคนผมเอามาจากไหนนะครับผมไม่ได้เอามาจากเจ้าหน้าที่นะผมเอามาจากกลุ่ม Facebook นะครับที่มีผู้มาโพสต์ไว้ผมแคปภาพมานะครับแล้วก็ให้เครดิตเจ้าของที่เขาโพสต์ด้วยนะแต่ผมอ่านชื่อเขาไม่ได้นะครับพอดีเป็นภาษาเกาหลีเนาะผมคาดว่าเขาน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนะครับ ดังนั้นตัวเลขพวกนี้เขาน่าจะได้รับจากการที่เขายื่นคำขอแทนผู้สมัครหรือนักเรียนของเขานะครับซึ่งเวลายื่นมันจะมีเลขคำขออยู่มันจะรันตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับจนถึงเลขล่าสุดที่มีการยื่นนะครับ ทีนี้เขาก็ต้องหักเลขลำดับของผู้ชายออกนะครับที่รับสมัครเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับตัวเลขเขาถึงได้1,8,020คนนะครับในช่วงเวลา23.20นาฬิกา20นาทีและตัวเลขมันคงไม่เกิน1,8,000คนแน่นอนนะครับไม่ถึง1,8,500คนด้วยซ้ำไปนะครับหลือเวลา40นาทีไม่น่าจะได้มากกว่านั้นนะครับทีนี้ผมขอตีกลมๆนะครับว่าเป็น1,8,000คน ถามว่าตัวเลขนี้เยอะไหมก็ถือว่าเยอะนะครับถ้าเทียบกับยอดโคต้าจัดส่งที่ทางเกาหลีให้กับไทยไว้นะครับทางเกาหลีให้โคต้าจัดส่งไทยอยู่ที่3 1 8 8ันปดคนนะครับกตีกลมๆที่ส0 0พันแล้วกันนะครับถ้า เอา3,000ไปหาร18 0 0นะครับก็จะได้6กนะครับก็คือมากกว่า3,000ไป6เท่านะครับห3 8มเนาะหมายความว่าผู้สมัคร6คนจะมี1คนได้รับโอกาสไปทำงานที่เกาหลีก็แข่งขันกันค่อนข้างสูงนะครับการที่แข่งขันกันสูงมันมีผลยังไงนะครับเวลาเราสอบไปทำงานเกาหลี ทางมันจะต้องมีการสอบภาษาและก็สอบทักษะการทำงานนะครับทีนี้มันจะตัดกันตรงคะแนนนะครับอย่างที่เขาประกาศไปเลยว่าเขาจะเรียงจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดจนถึงตัวจำนวนโคต้าที่เขาได้รับนะครับเมื่อมีผู้สมัครจำนวนมากแน่นอนนะครับเส้นที่เขาจะตัดมันก็ต้องสูงขึ้นอันนี้ก็ต้องทำใจนะแล้วก็ต้อง มุ่งมั่นนะครับในการสอบให้ได้ดีที่สุดนะครับก็หวังว่านะครับน่าจะมีผู้สมัครที่ไม่ผ่านการสมัครจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีผู้ที่จ่ายเงินไม่ทันอีกจำนวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวเลขจริงคงต้องรอให้ทางการเขาประกาศอีกทีนะครับว่าจะมีผู้สมัครเป็นจำนวนเท่าไหร่พูดถึงเรื่องการจ่ายเงินนะครับเช้าว,วันนี้จะเป็นเช้าแรกนะครับที่ จะมีผู้สมัครบางท่านอาจจะโดนตัดสิทธิ์เนื่องจากจ่ายเงินไม่ทันนะครับเพราะว่าถ้าใครได้รับอนุมัติตั้งแต่เช้าวันเสาร์นะครับแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินเช้าวันจันทร์นะครับสมมุติว่าเจ้าหน้าที่อนุมัติ8ปดนาฬิกาสานาทีเช้าวันจันทร์วันนี้8ปดนาฬิกาสานาทีคนคนนั้นนะครับจะครบ2วันและหากเขายังไม่จ่ายเงินก็คือเขาจะถูก ัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับเข้าไปตรวจสอบคำขอตัวเองให้เรียบร้อยนะเพราะว่าท่านอาจจะได้รับการอนุมัติแล้วก็ได้นะครับขอให้ทุกคนหมั่นเข้าไปตรวจสอบทุกวันเลยรับรองท่านไม่พลาดแน่นอนไม่ต้องไปรอ3วัน7วันนะครับที่ผมบอกว่า3วัน7วันเพราะว่าตามที่เจ้าหน้าที่เขาได้แจ้งไว้ในหน้าเพจเขานะครับว่ารอพิจารณาแล้วจะ พิจารณาเอกสารประมาณ3าถึงเวันบางคนก็เลยไปตีความว่าต้องรอ3าวันแล้วค่อยเข้าไปดูนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับเข้าไปดูทุกวันเลยเมื่อท่านได้รับผลยังไงท่านจะได้รีบแก้ไขทั้งเรื่องการเจ้าหน้าที่ส่งกลับมาแก้ไขหรือเจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วท่านจะได้จ่ายเงินให้ทันนะครับเดี๋ยวสรุปอีกทีนะครับว่าสถานะการสมัครของคําขอเนี่ย เขาแบ่งเป็น4สถานะด้วยกันนะสถานะแรกเป็นสถานะรอพิจารณานะครับสถานะนี้ก็คือเป็นสถานะที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตรวจคําขอท่านนะครับท่านก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจก่อนทั้งคนที่ส่งคําขอไปใหม่และก็คนที่ส่งกลับแก้ไขโดยเฉพาะคนที่ส่งกลับแก้ไขคุณจะต้องไม่ดราม่านะผมเห็นหน้าเพจบางคนไปบอกว่ารูปนะครับพอดีเข้าไปดูใน อ่าอีเมลเพิ่งรู้ว่าเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขรูปแต่ส่งคำขอกลับไปแล้วคุณส่งกลับไปทำไมครับคุณยังไม่ได้แก้ไขอะไรเลยแล้วถามว่าไอ้ที่ส่งกลับแก้ไขไปแล้วต้องรอพิจาาอีกนานเท่าไหร่ก็ต้องตอบว่ารอนานมากนะครับเพราะคุณจะต้องไปต่อคิวคนที่18นะครับต้องให้คนที่18เขาได้ตรวจก่อนนะครับคนที่ส่งกลับแก้ไขถึงจะได้รับการตรวจนะครับ สถานะที่สองจะเป็นรอแก้ไขนะก็คือเป็นสถานะที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจแล้วเขาส่งกลับมาให้เราแก้ไขนะครับจะถูกส่งกี่รอบขึ้นอยู่กับดุลพินิจเจ้าหน้าที่นะครับหากคุณไม่อยากพลาดโอกาสคุณต้องดูที่เจ้าหน้าที่ให้แก้ให้ดีๆแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับแล้วค่อยส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ไปพิจารณาอีกรอบนะครับ สถานะที่สาจะเป็นเรื่องของการรอชำระเงินอันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วคุณต้องชำระเงินภายในสองวันนะครับหลังจากที่ได้รับอนุมัติสถานะที่4ี่ก็คือเมื่อคุณจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นเป็นสถานะผู้ผ่านการสมัครหรือการสมัครเสร็จสิ้นนะครับคุณก็สามารถไปพิมพ์บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบจากระบบได้นะครับในก็ในแล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการ เข้าไปตรวจสอบคำขอนะครับสําหรับผู้ที่ไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือคุณจะต้องเข้าสู่ระบบจากนั้นคุณไปที่วงกลมขวามือแล้วคุณไปที่เมนูดูรายการสมัครไปทํางานโดยรัฐจัดส่งนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะส่งข้อความว่าเขาจะให้แก้อะไรตรงรูปซองจดหมายคุณกดตรงรูปซองจดหมายเมื่อคุณอ่านเรียบร้อยแล้วว่าเจ้าหน้าที่ให้แก้อะไรคุณกดแคนเซิลออกมาได้เลยนะครับ แล้วคุณเข้ามาดูที่ตรงคำขอให้คุณกดตรงรูปนะครับที่เป็นรูปลักษณะดินสอนะครับเพื่อเข้าไปแก้ไขเมื่อคุณกดเข้าไปนะครับคุณจะเห็นสเตปเหมือนตอนที่ท่านยื่นคำขอเลยนะครับมันจะมีทั้งหมดสสเตปนะครับสเตปแรกถ้าคุณไม่ได้แก้อะไรคุณก็กดถัดไปนะครับสเตปที่2ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวบวกกับ ไฟล์แนบนะครับที่คุณจะต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าหนังสือเดินทางนะครับเมื่อคุณแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณกดถัดไปมันจะสู่สเต็ปที่สามสเต็ปที่สามนี้ท่านก็จะดูอีกรอบหนึ่งดูความถูกต้องนะครับเป็นครั้งสุดท้ายถ้าถูกต้องคุณก็กดยอมรับแล้วก็กดส่งเรื่องจะเข้าสู่สเต็ปที่สี่มันก็จะเป็นรอพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ กรณีที่เจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วนะครับสเตตัสมันจะขึ้นเป็นรอชำระเงินคุณเห็นรูปปินเตอร์นั้นไหมตรงรูปปินเตอร์คุณกดไปได้เลยนะครับกดเสร็จมันจะเป็นใบแจ้งชำระเงินนะครับคุณเห็น QR code คด้านมุมขวาล่างไหมคุณสแกน QR code คจ่ายเงินได้เลยคุณต้องจ่ายภายในสองวันหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุมัติเขาจะนับเป็นเวลาเลยนะเจ้าหน้าที่อนุมัติตอนเวลา9้านาฬิกา มันจะวิ่งนะครับไปหมดเวลา9นากาของอีก2วันขรั้งหน้านะครับดังนั้นคุณอย่าพลาดนะครับถ้าคุณพลาดคุณจะหมดสิทธิ์ไปทำงานเกาหลีเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะเนื้อหามันอาจจะซ้ำกับคลิปที่แล้วนะครับแต่ก็อยากจะมาย้ำเตือนอีกครั้ง ผมคิดว่าคลิปเกาหลีผมน่าจะสิ้นสุดคลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปต่อไปผมคงพูดในเรื่องของงานอิสราเอลและงานต่างประเทศประเทศอื่นแล้วนะครับ้ากใครยังมีปัญหาอยู่ก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับหากผมตอบได้ผมจะเข้ามาตอบนะครับอย่างไงก็เป็นกำลังใจให้ผู้สมัครไปทำงานเกาหลีทุกท่านเลยนะครับที่เป็นผู้หญิงอยากให้ทุกท่านนะครับทำให้ดีที่สุด แล้วมันจะได้ไปหรือไม่ได้ไปก็ขึ้นอยู่กับวาส,สนาและก็ความสามารถเรานะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับผ่านการสมัครแล้วได้ไปทำงานเกาหลีใต้ทุกคนนะครับก่อนจบคลิปลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ